7แล้วครับเฮียบอกว่าเฮียไม่เคยสั่งให้ดึงจริงไหมใช่ครับค่ายนี้เคยดึงไหมไม่มีเนาะไม่มีครับเอาง่ายๆเคยส่งแพ้ชนะเคยชนะเคยส่งให้ผมเล่นหรือเปล่าดีกว่าเคยส่งให้เฮียเล่นไหมไม่มีครับเต็มที่ครับอยู่ที่มุมไม่เคยส่งให้เล่นเลยไม่มีสู้ได้ไม่ได้ไม่มีใช่ผมไม่มีไปตามเกมกีฬาไม่ต้องมองตาเฮียบอลล็อกไม่มีใช่มองเฮียตอนไหนมองเฮียตอนที่จังหวะอย่างเงี้ยคู่ขี้อ่ะต้องมองที่เฮียเพราะว่าเตรียมมองคือเดินหรือถอยอยู่ที่ผมเลยแล้วก็พี่มนก็วิ่งลงไปใช่ครับมันอยู่ที่ผมเลยแหละมองที่ผมเป็นหลักเลยเดินหรือถอยหมดการยก5เนี่ยอยู่ที่ผมเลยจังหวะเรียกว่ากำลังแบบหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ถ้าเขี้ยวท่องเที่ยวอยู่ที่ผมคนเดียวเลยเพราะเด็กมันจะรู้ว่าผมยืนตรงไหนแล้วมันให้ละเฮาให้มันทำแบบไหนถึงบอกว่าอยู่ค่ายผมอ่ะแต่พี่มนก็วิ่งลงไปแล้วนะแต่พี่มนก็วิ่งตรงลิงไซส์ใช่ไหมคนอยู่บนล็อกเนี่ยจะมองรายละเอียดมากกว่าตรงลิงไซส์ก็เหมือนกรรมการกับโคศกอ่ะครับโคศกเนี่ยจะมองละเอียดกว่ากรรมการโคศกที่จะเก่งกว่ากรรมการเพราะโคศกต้องใช้ภาพมาการในการที่จะภาคในการอะไรต้องดูมวยตลอดดูละเอียดกว่าดูละเอียดกว่ากรรมการดูละเอียดสู้โคศกไม่ได้มวยแพ้ชนะไปสามใครถ้าโคศกเนี่ยนะครับเป็นคนพูดตรงนะผมพูดเลยโคศกเนี่ยเก่งที่สุดถามโคศกรู้หมดเพราะโคศกมันต้องดูทุกวินาทีกว้างกว่าไม่ลดคือว่าตาเขาเนี่ยออกจากเวทีไม่ได้เพราะเขาต้องหากินบนเวทีเขาต้องเอาภาพบนเวทีมาภาคครับผมบอกว่าโคศกที่ต้องเก่งกว่ากรรมการอยู่แล้วไม่ละสายตาจากภาพเลยใช่ไม่ละสายตาเพราะอะไรจะต้องพูดตลอดไงต้องเอาภาพตรงนั้นมาบรรยายเขาจำเข้าหัวไปเลยใช่เอาภาพตรงนั้นมาบรรยายโค้ชเก่งกว่ากรรมการแน่นอนสวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดไปเลยครับแอด AEK86 นะครับแอด AEK86 ใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน 100% หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับแอด AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ